นี่นะครับพามาดูปัญหาหนึ่งที่เจอนะฮะนี่น้ำมันรั่วนะครับนี่รั่วเป็นทางเลยฮะรั่วมาจากคาร์บูเรเตอร์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นลูกลอยค้างนะครับเดี๋ยวจะทำการล้างนะฮะแล้วก็เช็คดูก่อนนะครับวันนี้เราจะได้คลิปนี้กันนะฮะตอนนี้นะครับเจอปัญหาหนึ่งนะครับพอผมถอดท่อนะฮะท่อตรงนี้ใต้คาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วมันไหลไม่หยุดเลยนะไหลไม่หยุดเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับจะมีวาล์วอยู่ตรงใต้เบาะตรงนี้นี่ฮะก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ปกติเราจะต้องดูดนะครับเอาปากดูดตรงนี้น้ำมันถึงจะไหลนะครับแต่ตอนนี้มันไหลไม่หยุดเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้แหละเสียนะครับน้ำมันหมดทางแล้วนะครับนี่ไงมันจะอยู่ใต้ยูบ็อกนะครับนี่ตรงปลายนิ้วผมเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนนะครับคงต้องเปลี่ยนนะฮะแน่นเกินตัวนี้แหละครับตัวที่มีปัญหานะปกติมันจะเป็นคล้ายๆเป็นวาล์วนะครับวาล์วปิดเปิดน้ำมันนะฮะเดี๋ยวผมไปซื้อตัวนี้มาก่อนนะฮะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับได้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นของเก่านะครับของเก่าของที่ผมใส่ในเรดเดอร์นะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นวาล์วเวกัมนะครับหลักการทำงานของเขานะครับตัวนี้ก็คือน้ำมันที่มาจากถังน้ำมันนะฮะมันจะต้องลงมาตรงนี้แล้วก็มันจะมารอนะครับเป็นวาล์วตรงนี้นะครับน้ำมันจะไม่ถูกไหลออกมานะฮะอันนี้คือน้ำมันไหลออกเนาะส่วนตัวนี้นะครับจะเสียบเข้าไปที่คอยดีนะครับมันจะไหลในกรณีที่เราดูดนะฮะก็คือมันเป็นเวกัมนะฮะดูดตัวนี้ปั๊บมันจะมีแผ่นไดอะแฟมนะครับอยู่ข้างในเปิดนะครับให้น้ำมันไหลผ่านได้นะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะน้ำมันมันไหลโจกเลยนะครับก็แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเสียนะครับนี่อันนี้คือเสียแล้วนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ลูกโตนะครับหรือว่าทำลูกสูบลูกโตๆนะครับที่เขาต้องการปริมาณน้ำมันเยอะนะฮะอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับต่อตรงไปเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่สูตรเนาะแต่ว่าในตัวคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันของเขาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือตัวลูกลอยนะครับตอนนี้ผมก็มั่นใจแล้วนะครับว่าตัวนี้มันเสียนะฮะผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นเดี๋ยวผมก็จะล้างคาร์บูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่2 อย่างนี่แหละนะและทีนี้พอผมหาข้อมูลเพิ่มเติมในรถนะครับมันเกิดได้จากหลายอาการนะไอ้ตัวนี้เสียมันจะมีเสียแบบน้ำมันไหลโจกกับเสียแบบน้ำมันไหลกระปิดกระปอยนะครับไอ้น้ำมันไหลกระปิดกระปอยเนี่ยก็เลยทำให้ผมสงสัยนะครับว่ารอบก่อนที่ผมเอาไปเที่ยวเนี่ยที่มันวูบแล้วก็ดับนะครับอาจจะเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเพราะว่าผมเปลี่ยนกล่องไฟแล้วมันก็หายเนาะอันนี้ก็น่าจะบังเอิญมาเกิดขึ้นทีหลังนะครับอันนี้คือแค่ตั้งข้อสมมติฐานสงสัยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพังแล้วนะครับเปลี่ยนนะฮะเอาของใหม่ใส่ของเก่าสิเนาะของเก่าใส่เข้าไปแต่ว่าผมจะลองเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำมันนะครับใส่เข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ลองเอาท่อเนาะดูดถ้าเกิดน้ำมันมันไหลออกก็แสดงว่าใช้ได้นะวิธีเช็คก็ง่ายๆแค่นี้นะครับนี่ฮะวิธีตรวจเช็คนะครับผมใส่น้ำมันเข้าไปแล้วนะฮะใส่ท่อสายยางเข้าไปแล้วครับแล้วก็ดูดนะดูด มันดูดไม่ลงครับท่อมันตันนะฮะท่อตัวนี้ก็ตันฮะดูดโอ้โจกเลย นี่แหละครับก็คือใช้ได้นะฮะถ้าแบบนี้เนี่ยปกติมันจะต้องไม่ไหลนะครับมันจะต้องอยู่แบบนี้ถ้าเราดูดมันถึงจะโจกนะครับทีนี้ก็ลองสตาร์ทดูครับ นี่ก็ไหลเข้าไปแล้วนะครับนี่น้ำมันก็รอดูก่อนนะครับว่ามันจะไหลออกตรงนี้ไหมถ้ามันไม่ไหลออกก็แสดงว่าใช้ได้นะครับไม่ต้องล้างคาร์บูเนาะโอเคนะครับก็หมดปัญหานะครับในเรื่องของน้ำมันไหลเมื่อกี้นี่ท่วมคาบูเนาะ
ที่แรกนึกว่าจะได้แกะคาบูแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้แกะแล้วนะครับเป็นที่ตัวนี้นะครับนี่วาวน้ำมันเนาะวาวน้ำมันแบบสุญญากาศนะครับนะวาวปิดเปิดน้ำมันแบบสุญญากาศนะฮะผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าผมเช็คในเน็ตก็ตัวนึงก็ร้อยกว่าบาทนะครับไม่ได้แพงมากนะฮะก็ถ้าใครมีปัญหาอยู่ดีๆก็น้ำมันไหลนะครับก็ลองเช็คเมคาบูก็ตัวนี้นะครับมี2จุดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาก็ลองไปเช็คกันดูนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรแล้วค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย